ตุ๊กตาของฉันมีชีวิตขึ้นมาแต่ว่าพวกเขาไม่ได้ตื่นเต้นกับมันเลยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าฉันทำให้ตุ๊กตาทารกมีชีวิตขึ้นมามาเลยจ้าฉันว่านะนี่คงไม่ใช่ความคิดที่ดีหรอกฮาราอุ๊ยพิซซ่ามาถึงแล้วขอบคุณค่ะแล้วเงินล่ะครับเฮ้ทุกคนหายไปไหนกันหมดเนี่ยคุณกำลังรอบางอย่างอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับถ้างั้นคุณก็เป็นคนรับใช้คนใหม่ใช่ไหมล่ะอะไรหรอครับงั้นช่วยเอาเสื้อผ้าพวกนี้ไปซักด้วยนะขอบใจจ้าอุ๊ยนี่จะต้องมีประโยชน์มากแน่ไฟติดไฟดับไฟติดไฟดับนี่เป็นองค์การแรกของข้าต่อประชาชนผู้พักดีของข้าขอโทษทีนะเธอกำลังทำอะไรอยู่เหรอนี่เหมาะมากเลยสำหรับการออกราชองค์การนี่มันก็เป็นแค่กระดาษมันไม่ใช่สำหรับราชองค์การสักหน่อยนี่มันเป็นกระดาษชำระดูดีๆสิข้าคงจะสับสนละมั้งขอผมแนะนำตัวเองหน่อยนะครับผมเป็นอาจารย์ใหม่ของพวกคุณครับว้าวเขาน่าทึ่งจังผมสอนวิชาแฟชั่น101ครับแฟชั่นเป็นรากฐานของอริยธรรมของเราครับอุ๊ยฉันฟังได้จะถึงชาติหน้าเลยนะเนี่ยแต่เดี๋ยวสิครับว่าผมเจออะไรอุ๊ยเขากำลังตรงดิ่งมาแล้วอายไลเนอร์ของฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันจะต้องดูเลิศเข้าไว้ทาสีขวดตัดด้านบนของฝาอายไลเนอร์ออกติดกาวอายไลเนอร์พร้อมด้วยแปรงเข้ากับขวดติดคริสตัลเทียมที่มีรูด้านบนของขวดวางขนนกลงไปในรูฉันพร้อมที่จะพบกับสุดที่รักของฉันละนี่คือนิตยสารวกฉบับใหม่ล่าสุดแม่มันหายากมากๆเลยนะจะบอกให้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเขาเปรียบเทียบฉันกับนิตยสารเล่มหนึ่งเองเขาจะต้องได้รู้ได้เห็นว่าฉันน่ะเสียใจแค่ไหนเราจะมาเรียนพื้นฐานของภาษาอิตาเลียนกันนะครับหากคุณอัลโดเซกับกาบาน่ามารวมตัวกันแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างล่ะมีใครอยากจะตอบบ้างไหมงั้นเจ้าหญิงเจนน่าเชิญเลยฝาบาทอาจารย์คะเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเจ้าหญิงน่ะเขาไม่ไปที่กระดานกันหรอกกระดานจะต้องมาหาเจ้าหญิงเองค่ะเออว้าวผมเป็นใครกันล่ะเนี่ยถึงจะไปเถียงกับเจ้าหญิงได้งั้นก็เชิญเลยพะยะค่ะฝาบาทขอบคุณค่ะอาจารย์คำตอบมันก็เห็นกันอยู่แล้วนี่ว้าวว้าวเยี่ยมที่สุดพะยะค่ะโอ้โหนั่นมันเป็นตัวเลือกจริงๆเหรอเนี่ยอาหารเช้าไปคะเจ้าหญิงจังได้กะขอให้กินแซ่บๆเด้ออก็ไม่เลวนี่งั้นลองอันนี้ดูสิเพคะขอบคุณนะว้ายตายแล้วเจ้าหญิงเดี๋ยวกระหม่อมจะต้องถ่ายรูปเก็บไว้ซะหน่อยทีนี้ข้าก็เข้าใจละไม่นะโทรศัพท์ของข้าวิธีนี้ดีกว่าเดิมตั้งเยอะเลยไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาเจอกับเรื่องแบบนี้ช่างเป็นกลิ่นที่น่ามหัศจรรย์เหลือเกินแล้วนั่นอะไรกันล่ะนี่เจ้าจ้อยถือหนังสือให้มันตรงๆหน่อยสิอุ้ยขอรับฝาบาทเฮ้นี่ห้ามโกงในระหว่างการสอบสิโหอาจารย์ข้ายังไม่ได้โกงด้วยซ้ำนี่เขาเป็นสหายของข้าเขากำลังยุ่งอยู่กับการขัดทุ่ๆอยู่น่ะผมเข้าใจแล้วครับฉันเป็นเจ้าหญิงฉันควรจะดูน่าทึ่งสุดๆสิฉันสงสัยจังว่าเจ้าสิ่งน่ารักนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วมันใช้กับเส้นผมใช่ไหมไม่หรอกข้าคิดว่ามันน่าจะใช้กับฟันแหละโอ้โหอย่าแปลงฟันแบบนั้นเพคะเราต้องใช้คู่กับยาสีฟันเพคะเจ้าหญิงอ๋อข้าเข้าใจละขอบใจนะแต่อ๋อไปหมดแล้วสมองเจ้าหญิงของข้าแต่ก็ช่างมันเถอะเรามาดูกันเลยว้าวฉันจะต้องลองใส่ดูแล้วล่ะใส่คอแหวนใส่ข้อมือมันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเหลือแล้วนะแต่แค่นี้ก็คงน่าจะพอแหละโอ้ยมันมากเกินไปนิดนึงวู้ฮู้ยะมาเล่นสเก็ตกันเลยเจ้าสิ่งแปลกๆนี่มันคืออะไรกันเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าฉันขึ้นขี่เจ้าสิ่งกลมๆหมุนติ้วๆนี่ผมไม่เอานะเห็นได้ชัดเลยว่านี่มันไม่ใช่ของสำหรับเจ้าเย่
เรามากินเลี้ยงน้ำชากันเถอะเนาะเจ้าหญิงดูดีๆนะเพคะเอาถุงชาใส่ลงไปในแก้วแล้วเทน้ำจากกาต้มน้ำทำไมจะต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะแปลกจังเลยเนาะตอนนี้พระองค์ก็ลองทำดูนะเพคะแบบนั้นแหละเพคะเทน้ำแล้วดื่มชาแต่ตุ๊กตามักจะดื่มน้ำชาแก้วเปล่านี่นาแต่ว่าพวกองค์ไม่ใช่ตุ๊กตาแล้วนะลืมตัวไปแล้วหรือมันแย่มากเลยอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นหนอรองเท้าของฉันนะสิมันหายไปอีกแล้วฉันเหลืออยู่แค่ข้างเดียวเนี่ยมักจะเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยเลยมันเป็นเรื่องปกติมากๆสำหรับเจ้าหญิงเราควรจะขอให้บรรดาเจ้าชายเข้ามาตรงนี้หน่อยนะทำอะไรเพคะพระองค์จงมาเป็นเจ้าหญิงของกระหม่อมเถอะพะยะค่ะหีอาณาจักรไหนเขาสวมรองเท้ากันแบบนี้กันเนี่ยน่าสยดสยองที่สุดอันนี้ดีกว่าแต่ก็ไม่เอาอันนี้ยิ่งปฏิเสธไม่ยากเลยเอารองเท้าแบบนี้ไปไกลๆเลยนะรับมันไว้เถอะพะยะค่ะเราจะโยนมันทิ้งไม่ได้นะไม่เอานี่มันหายนะชัดๆเจ้าหญิงครับลองสวมรองเท้าคู่นี้ดูสิครับอุ๊ยนี่มันรองเท้าฉันนี่นะแต่ฮะดอกไม้ขึ้นอย่างนั้นเหรอทากาวลงบนรองเท้าเก่าเคลือบด้วยกากเพชรใส่ดินปลูกต้นไม้ลงไปเอากุหลาบลงไปปลูกรองเท้านี้มันรอคู่มานานมากแล้วแต่ว่าฉันรักกุหลาบนี้จังเฮ้ยกายฉันกำลังไลฟ์สดจากชั้นเรียนของเจ้าหญิงสาวๆทุกคนสามารถเป็นเจ้าหญิงได้หากคุณมีความมั่นใจในตัวเองลูซี่ดูนี่สิมีคอมเมนต์มีคนมากดไลค์เยอะมากๆนี่เรียกว่าเยอะแล้วเหรอดูที่กระจกของฉันดีกว่าปิดด้ามกระจกด้วยเพชรพลอยเทียมและไข่มุกปิดภาพของกล้อง iPhone ที่ปิ้นที่ด้านหลังพร้อมด้วยโลโก้ทากาวบนโลโก้แล้วโรยทับด้วยกากเพชรติดลูกปัดตามโครงร่างโลโก้และกล้องเพิ่มหินประดับและไข่มุกอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าเยอะมันเหมือนกับกระจกธรรมจักรหัวใจเลยช่างเป็นวันใหม่ที่มหัศจรรย์จริงๆอารันสวัสดิ์ชาวโลกจ๋าว้ายลืมตัวเองเบิร์ดฉันดูเหมือนเมื่อคืนฉันไปนอนที่คอกไก่มาเลยเดี๋ยวไม่ได้การละจะต้องแก้ไขเดี๋ยวนี้แล้วบัสออนของฉันอยู่ที่ไหนนะฉีดแอลกอฮอล์ล้างแผลลงในกุหลาบปลอมเคลือบดอกกุหลาบด้วยบัสออนติดพลาสติกใสทรงกลมเข้ากับเชิงเทียนด้วยกาวร้อนใส่ที่จับและล็อกเข้าไปวางกุหลาบไว้ข้างในบัสออนนี้จะเปลี่ยนจากใยพงให้กลายเป็นหญิงสาวที่สวยงามอย่างรวดเร็วอ่ะเรียบร้อยละดีกว่าเดิมตั้งเยอะแน่งานบอลกำลังจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้แล้วและฉันก็ยังไม่ได้เลือกชุดใส่ไว้เลยมันดูไม่ได้เลยสักชุดจะเป็นยังไงถ้าไม่ได้แน่ๆนี่เหล่าเจ้าหญิงทั้งหลายรีบหน่อยได้ไหมเรากำลังจะสายกันแล้วนะมันจะต้องมีสักตัวสิฟักทองอย่างนั้นเหรอทำไมมันถึงมันอยู่ตรงนี้ได้ล่ะหุยฟักทองเหรอมาเปลี่ยนมันเป็นรถม้ากันเถอะมันไม่ได้ผลน่ะฟักทองนี้มันใช้การไม่ได้สาวๆจ๋าลืมมันไปเหอะฉันเตรียมรถม้าเอาไว้แล้วล่ะแต่มันเล็กไปหน่อยงั้นเราจะเปลี่ยนมันให้เป็นรถม้าคันใหญ่กันทาสีรถม้าที่ทำจากไม้ตกแต่งมันด้วยเพชรพลอยเทียมเจาะรูที่ด้านข้างด้วยสกรูติดโซ่เพื่อทำเป็นสายสะพายตัดผ้าซาตินเป็นวงกลมเอาของใส่ลงไปข้างในใส่ริบบิ้นตามเส้นรอบวงกลมเพื่อทำเป็นถุงใส่ถุงนี้ลงไปในรถม้าเพื่อเป็นส่วนหลักของกระเป๋าเราต้องการคาถาที่มันแรงๆหน่อยไม่งั้นเราจะไม่ได้ไปงานบอลแน่สาวๆจ๊ะฉันรู้คาถาที่แรงที่สุดละมันมีนามว่าแท็กซี่ยังไงล่ะไปกันเถอะแท็กซี่มารอละอุ๊ยเป็นของที่แปลกประหลาดมากเลยอ่ะและนี่ก็คือหูฟังจ้ะเธอต้องเชื่อมต่อกับโทรศัพท์และเธอจะได้ยินเสียงมันอุ๊ยนี่มันคือเวทมนต์หรือยังไงกันมันเรียกว่าดนตรีจ้ะเธอเปิดมันแล้วก็ฟังเพลงได้เลยเว้นแต่ว่าฉันสวมใส่มันไม่ได้มงกุฎนี้มันขวางอยู่อ่ะอ่ะฉันคิดออกละฉันก็จะทำมงกุฎหูฟังซะเลยติดเพชรพลอยเทียมเข้ากับหูฟังติดกาวเข้ากับมงกุฎดีกว่าเดิมตั้งเยอะแน่
ฉันคิดว่าฉันเริ่มซักจะชอบดนตรีเข้าแล้วสิคุณชอบวิดีโอของเราไหมคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะว่าเจ้าหญิงคนไหนที่คุณชอบมากที่สุดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอสนุกสนานตอนใหม่ๆจากช่องทุ่มๆ